พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีรับมอบวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยมีนายไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่ได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมิตรแท้และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า188ปีรวมถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยสหรัฐที่ต้องการจะแก้ไขสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ร่วมกันพร้อมขอขอบคุณนางแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้ผลักดันและสนับสนุนให้ไทยได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน1ล้านโดสพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะนำวัคซีนทั้งหมดไปบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีทำพิธีรับมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน 415,040 โดสจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรซึ่งจะถึงไทยวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไทยอย่างครอบคลุมโดยมีนายเอวานโจนส์อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรัฐบาลสหราชอาณาจักรเข้าร่วมพิธี